คลินิกแล้วนะตื่นเต้นยังห้าโมงหมอกำลังผ่าตัดอยู่พอดีแต่ว่าตอนนี้ยังถ่ายไม่ได้ต้องรอคุณหมออนุญาตก่อนจะให้เรากรอกข้อมูลถ้าคนไข้มาที่คลินิกเราก็ต้องถามข้อมูลกับคนไข้ว่าคนไข้เคยมาที่คลินิกหรือยังแล้วมาทำอะไรแบบนี้มีกรอกเอกสารอยู่ตรงนั้นวันนี้คือหน้าที่ของเราในวันนี้วินิจฉัยได้ถูกต้องเพราะว่ามันจะรักษาต่างกันที่เลื้อนแห้งก็จะรักษาง่ายกว่า
ที่เดินเปียกรักษายากแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็มียาแต่ว่าราคาสูงหน่อยเราก็ต้องมั่นใจว่าเป็นที่เลื้อนชนิดนี้เขาค่อยจ่ายยานะหรือว่าเป็นโรคอย่างอื่นที่ไม่ใช่ที่เลื้อนเราจะได้ขัดประเด็นนี้ออกมาเดี๋ยวอันนี้จะเป็นส่วนของเดี๋ยวให้ดูเม็ดเลือดเฉยๆแค่นี้อันนี้เป็นตัวอย่างของคนตัวนี้พอดีอันนี้เขาย้อมสีมาให้ไงเอาไว้ให้ดูเขาย้อมสีสวยมันจะเห็นชัดตรวจพยาธิเบื้องต้นก็ได้มีที่เลื้อนพยาธิแล้วก็พวกแบคทีเรียบางชนิดนะเราย้อมอะไรได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้หมอเขาไม่ค่อยได้ทำหรอกพวกย้อมหลังๆจะดูพวกที่เลื้อนโรคผิวหนังน้องไดโนเสาร์มันง่ายดี เลยให้เทคนิคการแพทย์เขาทำไงมันจะมีหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ด้วยนะที่ว่าเรียน4ปีอยู่ที่มอเกษตรจะคล้ายๆเทคนิคการแพทย์ของคนนี่แหละก็จะเฉพาะมาช่วยเราเป็นเทคนิคการแพทย์ของสัตวแพทย์เทคนิคการสัตวแพทย์